มดูงานดูการดูท่านผู้ชมทางบ้านดูงานดูการคุณอย่าใจลอยคิดถึงเมียเอ้าคนรักเมียก็คิดถึงเมียไม่ใช่เมียนี่เมียชั้นร้ายไงอัมเป็นคนถามเลยเนี่ยไปเที่ยวห้างไปเที่ยวอะไรนี่ผมไปเที่ยวร้านลาบจะสวนทอนข้างๆบางใหญ่โอ้ยร้านเชียงรายได้ร้านเพลงครับที่คนเยอะๆนะจนเขาถามว่าไอ้นี่ร้านลาบเชียงรายนี่หรือร้านลาบจะสวนป่ะครับแล้วผมไม่เอาละพอแล้วแข่งดีกว่านะแข่งสนามแข่งสนับสนุนโดยนะคะซิงคอร์ปอเรชั่นค่ะโลโก้มักกรุงเทพของเราค่ะนะภาพไกลของเราเดี๋ยวจัดการเลยเสื้อชุดเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยครับผมนะวันนี้มีใครยังไงผมอยู่นี่ไม่อยากไปยืนไม่อยากไปยืนใกล้ๆทำไมล่ะมันเหมือนไอ้หมายืนกับยีราฟอ่ะมาเกมโฟโต้มักกรุงเทพของเรากติกาของเกมก็คือทีมผู้เล่นจะต้องถ่ายภาพให้ถูกภายในเวลา10วินาทีโดยระหว่างเล่นทีมที่เหลือจะต้องทำหน้าที่เหวี่ยงลูกตุ้มยักษ์หากทีมที่เล่นยังตอบไม่ได้จะต้องสลับกับทีมตรงข้ามจนกว่าจะมีทีมที่ตอบถูกสีส้มเจอใครครับสีเขียวเลยฮะไม่มีเลยครับอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมรบกวนจะไม่ทำก็ได้สมมติคุณเท่งเข้าไปต้องฉลาดหลบต้องฉลาดหลบใจใจหน่อยเมื่ออย่างนี้ดีอย่างนี้ได้ไปเล่นซะก่อนซะแล้วโคตรแข้งไม่ได้ฟังเลยเออจังหวะมันได้ไงแล้วมันจะเล่นยังไงผมจะเล่นแบบมันนี่แหละเข้ามาตอนไหนคนละอย่างหรือเปล่าอันนี้อ้าวนี่อาจจะเข้ามาไงเข้ามานี่นะนี่ของผมนี่ฮาแน่ๆผมเป็นคนคิดเองแต่เราก็ลองมองดูมองอยู่ปั๊บเข้ามาลบเลยไปเร็วไม่ได้ยินเสียงตูดเลยอ่ะปั๊บดีค่ะเงียบเลยเห็นไหมเอามาเข้าสู่เกมของเราเลยนะเกมโฟโต้มักคุเทศมักคุเทศก็คืออะไรไก่ไก่ค่ะไก่เป็นโฟโต้ไก่โฟโต้ก็คือภาพนะก็เป็นภาพไก่ค่ะสีส้มกับสีเขียวใครจะเริ่มก่อนครับสีส้มครับสีส้มลงไปเลยทั้งคู่เลยครับพร้อมนะครับโฟโต้มักคุเทศมีข้างบน1ภาพข้างล่าง2 3 4ไม่เป็นคุ้นเคยพวกเราเฮ้ยเมียพวกเราดิวะเฮ้ยดูดีเบอร์4เนี่ยเมียคุณเท่งไอ้เบอร์4ครับนี่ก็เมียผมไอ้หน่องแม่หมาน่ะเมียเอาละ10นาทีอุปสรรคจะมาหรือไม่มาแล้วแต่นะครับไปไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อย44มันยังไงชัดมากเลยชัดมากมันมีเมีย4คนมันแปลว่าอะไรหมายความว่าไงล่ะมันหมายความว่าไง8ดูให้ครบทุกคนดูให้ครบทุกคนแต่เมียหมดเวลาเวลาสีเขียวเข้าครับ10นาทีนะครับพร้อมไป2บวก2เป็น4 4เอ๊ะเมียผมมันงงยังไงมันไม่เอ้ย4มาถูกทางมาถูกทางดีแล้วอ่ะพูดเรื่อยๆมาดีแล้วโอ้สี่ซ่าสี่หมดเวลา10นาทีไปสี่น่ะใช่อยู่แล้วสี่นกโอ้ยใหญ่บ้าเอ้ยหมดเวลา4ไปก็โอ้ย4ยังไงคนไหนแตกต่างนึกว่า4อันนี้ไม่มีอะไรนั่นแหละเขาทำไมยกถึงแก้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวคำตอบเป็นยังไงคำตอบไม่มีเอ้ยได้แล้วเข้าไปเลยจับเวลาเลยเอามาเต้นก่อนอนุญาตให้เต้นก่อนเต้นเอาตีมาเต้นเอาเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอบไม่ได้นี่การเต้นนี่โมฆะหมด
หมดเวลาเขียวครับสีเขียวสีเป็นนาทีพร้อมไปนกอะไรนกนกเป็นยังไงคะนกกระยางสี่ขาผลเป็นยังไงผลเป็นยังไงคนอื่นเป็นยังไงแล้วเขาเป็นยังไงคนอื่นมีสี่แต่นกไม่มีนกกระจอกอะไรนะนกกระจอกอะไรนะนกกระจอกถูกต้องขั้นต่อ2 2เป็นเท่าไหร่2 2เป็น4 4นะคนอื่นได้มั้ยคุณมาลาได้มั้ยได้หมดเลยโอ้หมดเลยได้มั้ยนกตอบไม่ได้มีคนเดียวที่ตอบไม่ได้นกกระจอกอันนี้ก็เลยเป็นนกกระจอกอันนี้เป็นภาพในนี้นะที่เป็นความหมายเพราะว่าหยิบภาพมายืมเฉยๆแต่ตัวจริงเขาเป็นคนยังไงนกโอ้น่ารักมากเพราะเงียเผลอมากกว่าไปเพราะมากกว่าไปไปไหนไปแล้วก็ลูกโคอีกตัวนี้เดี๋ยวฟังเสียงลูกเสียงกลางทำโทษนะทำโทษทำโทษทำโทษแล้วยังไงนอนเอานอนได้เกี่ยวอะไรเราเกี่ยวอะไรด้วยนั่นนั่นสิทางฟาร์มทางตรงทางตรงดีๆตรงอ๋อไหนเอามือตีมือปากตีเลยโอ้ยมือปากเนี่ยคือให้นอนแล้วมือปากเนี่ยตีหลังตีก้นเนี่ยนะถ้าตีอย่างเงี้ยเจ็บไหมเนี่ยดูนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเจ็บเจ็บไม่เจ็บรับความก็อย่าไปตีแรงเนื้อหนังมังสาคนหนุ่มเดี๋ยวพูดมีแผลเป็นเนี่ยเฮ้ยมีแผลเป็นด้วยเป็นอะไรวะโอ้วัยรุ่นพี่วัยรุ่นอะไรวะเลยเกเรมาก่อนเหรอแทงกันเหรอไส้ติ่งผ้าคือผ้าชุบน้ำเออผ้าตีแล้วมาสลัดไม่สลัดสิเออหมุนเล่นตีเงี้ยตีตีเงี้ยเลยโอ้ยโอ้เจ็บปะเนี่ยก็เจ็บปะสิเจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บอุ้ยตายแล้วผู้ใหญ่ก็ยืนเงียบกริบเลยผู้ใหญ่เออไปที่น้ำใจเขาอยู่ที่น้ำใจเขาทีเดียวทีเดียวทีเดียวขำขำหลังเจ็บยืนงงเลยเออตรงนี้อ่ะอ่ะหลังเลยถามอีกคำหนึ่งไปแล้วไปแล้วอะไรเนี่ยมันดูไม่ดีเลยโป้เลยทีเนี้ยลองดูก่อนลองดูก่อนไม่เคยเล่นอย่างงี้ไงลองดูก่อนลองก่อนคุณตายพระพุทธรูปไม่เคยทำงี้ตับดีเลยนะโอ้ยโอ้ยนี่นี่มาเลยไม่ใช่นี่ตายเก่าหรือเปล่าถ้าดีดเป็นจะร้อยใหม่ใช่ไหมถ้าดีดเป็นจะมันจะลองตีลองตีด้วยถามเออคำตอบเดิมมั้ยเนี่ยคือเกี่ยวด้วยเออโอ้ยเออมึงกลับไปเด้อมึงเฮ้ยโหมันมือดิเอาโอเคแค่นี้พอแค่นี้โอเคแล้วโอเคนะตอนนี้ค่ะสีเขียวนะคะทำไปได้1คำ1คะแนนสีเขียวก่อนครับเขียวก่อนมาดูความหมายแล้วมาต่อเป็นประโยคเป็นคำที่มีความหมายให้ได้พร้อมนะชุดต่อไปโฟโต้มาร์คทูเทส1 2 3 4 4ภาพจีบพยางก็ไม่รู้อ่ะดูไปเรื่อยๆนะหาให้เจอพร้อมนะพร้อมนะครับ10วินาทีสีเขียวก่อนนะครับพร้อมไปเอ้าเช็ดใช้อาจจะยังหาไม่เจอหาให้ได้ทุกคำทุกอันก่อนบรรยากาศก่อนเออไปบังบังบังเฮ้ยจะมองเห็นได้ไงล่ะเรื่องอะไรล่ะเร็วๆไม่เห็นด้วยเออปากจูเออหมดเวลาเลยไม่ได้อะไรเลยเราพูดหมดเวลาออกครับไม่เวลาคิดครับ10วินาทีสีส้มครับฮะเราพูดเรื่อยๆก่อนแล้วเราได้เปรียบอะไรของเขาก็ไม่รู้มาพูดบังอะไรบังเลยมาบังอยู่นั่นแหละ10วินาทีพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเรื่อยๆ10วินาทีเดี๋ยวใครเอาผ้าชุบน้ำให้เท่งหน่อยเท่งเขาเจ็บมือแล้วเนี่ยพี่ไม่สนใจหัวกูเลยสิบวินาทีพร้อมไปเช็ดหน้าก้าวมันเช็ดยังไม่เกี่ยวชู้เช็ดตู้เริ่มเจอแล้วสีเขียวเข้าไปแล้วครับสีเขียวสิบวินาทีพร้อมสีเขียวไปพูดไปเรื่อยๆโอ้ยดูตรงไหนอยู่ดูตรงไหนดีวะ
ให้ได้แต่ละภาพมาให้ได้หูอะไรเช็ดหูชูไม่ได้อันแรกเขาเอาอันหนึ่งมาให้ได้ก่อนหมดเวลาหมดเวลาแต่ละชิ้นแต่ละอย่างแต่ละภาพมันมีอะไรล่ะเรียกอะไรล่ะเออทำความสะอาดเออขัดหน้านายมันขัดหน้าไหนล่ะหน้าไหนอ่ะขัดหน้าขัดเออขัดหน้ามีกี่คนมีคนหูกี่คนมีคนหูกี่คนผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนี่แหละเออผู้ชายเรียกว่าอะไรแฟนนายคนนั้นไม่เกี่ยวคนนั้นไม่เกี่ยวอย่าพูดชัดมันเออโอ๊ยพูดไปพูดไปเขาบังเขาเลยเก้าประเภทของมันคืออะไรมันเทพเออนั่นแหละมาแล้วโอ้โหสีส้มเข้าเลยครับสีส้มครับนายมันแน่มากมาถูกแล้วนายมันแน่มากนายไม่มีแน่มากนายประเภทของเขาคืออะไรนายหน้าเรียกว่าอะไรได้อีกแมงโอ้ยไอ้แมงกระจั่วอย่างนี้เรียกว่าอะไรได้อีกเอาบอกแล้วว่าแมนถูกแล้วเข้าไปครับสีเขียวเขากำลังทำอะไรอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดป่ะครับถูกไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ทางถูกนะถูกต้องแต่ว่าได้แมนก่อนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอะโถใช่ไหมแต่ผู้ชายคือแมนกำลังเช็ดอยู่ถูกไหมแมนเช็ดตู้เออแมนเช็ดตู้ตู้เตอะอ๋อหรือว่าหน้านี่หน้าเป็นไงหน้าเขายู่อยู่ไหมยู่ย่ายู่แล้วนิ้วกี่นิ้ว9 นิ้วนายไม่รู้อะเต็ดนี่มันบันอะมันอะไรมันตอบเลยมันเทศก็เป็นอะไรนะแมนเช็ดตู้แมนเชสเตอร์ยูหน้าตายแท้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไม่เก่งอ่ะเสื้อขึ้นไหมเอาที่สบายใจก็แล้วกันเอาโอ้ยหัวงั่งไอ้โป๊เดี๋ยวสิเอาปิดเสื้อมา2เม็ดพอค่ะหลังหยิบมาเท่าที่คุณตั้งใจจะหยิบมาเอาเลยหันไปก่อนสิผมบอกไอ้หนกเยอะไปไม่มีพูดจากนี้เลยไม่พูดหยิบมาเลยเท่าที่หยิบได้ไงก็ถูกต้องเนี่ยเอาเฉยเท่าที่หยิบไงเดี๋ยวอย่ามาที่คอนะเอาคอปกขึ้นเอาคอปกขึ้นก็คอปกขึ้นไงเออเดี๋ยวก็กระเด็นใส่ตาหันไปสิเออให้บอดไปเลยให้ตาบอดไปเพราะไม่อยากจะอยู่ดูเห็นคนใจดำหนึ่งสองสามโอ้ยไม่เป็นไรโน้มโอ้ยยังมีเยอะไม่เป็นไรเริ่มเยอะขึ้นตอนนี้ก็สีเขียวได้อีกหนึ่งคำนะเป็น2คะแนนมาใครจะแข่งต่อเพราะว่าสีน้ำเงินลงแล้วลงทีละ2ลูกอุกกาบาตไม่เอาดีกว่าไหมเออมารบกวนชุดต่อไปพร้อมเลยนะครับโฟโต้มาคุเทสองภาพบนล่างมาเจอกันให้ได้ดูดีๆสีน้ำเงินก่อนเลยนะครับไปขามาถูกทางเลยมาถูกทางเลยมาถูกทางบอกเลยพูดไปเรื่อยมาถูกทางเลยนะบอกอะไรมากไม่ได้มาถูกทางกดไปแล้วมาถูกทางเลยพูดออกมาก็ถูกแล้วล่ะ10 วินาทีไปขามัดเดินเป็ดขามัดเหม็นมาถูกทางแล้วขามัดฉุนขามไม่ฉุนไม่ฉุนไม่ฉุนมาถูกแล้ว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 หมดเวลาสีน้ำเงินส่งใครมา2ท่านส่งพุ่นหม่ำเลยค่ะ10 วินาทีเรียงคำก็ถูกแล้วไป
ขารัดขามัดขามัดขาเหม็นเหม็นขามัดขาเหม็นขามัดอะขามัดขาเหม็นขามัดขาเหม็นขามัดขาเหม็นถูกต้องเคลียร์ก่อนข้างบนคืออะไรเดี๋ยวเคลียร์ก่อนข้างบนคือยังไงขามันมีขาที่ถูกมัดแล้วต้องไม่ถูกมัดนะเพราะงั้นข้างบนคือขามัดขามัดข้างล่างมีไงเหม็นใช่มั้ยขาเหม็นอะไรอ่ะเหม็นขาการเหม็นก็ต้องมีเหม็นอะไรสักอย่างนึงสิ่งที่ใกล้ถึงที่เค้าเหม็นก็คือขาค่ะเรียกได้ว่าขามัดขาขาเหม็นเหม็นรวมเป็นขามัดขาเหม็นก็เป็นขามัดขาเหม็นถูกต้องผมให้คุณคุณหน่องโอ้คุณคุณชนะเขาเองผมไม่อยากทำผมเบลเล็กชื่อนี่ให้คุณทำเขาดีกว่าให้ผมทำเหรอใช่เนี่ยเอาไปใส่ทำไมทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ยไอ้หนุ่มขาสวยมากถือไปเลยถือเฉยถืออะไรอุ้ยอะไรอย่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะเอาเอาออกเอางี้แค่นี้มันเยอะไปเออเอาเดียวเป็นเดียวจัดไว้โอ้โหเป็นเดียวพอไม่ต่างกันหรอกมันก็ถือไว้อย่างนี้ใส่ออกมาดิโอ๊ยยังไม่รู้ยังไม่รู้ไอ้คนข้างหลังก็สั่นสั่นตลอดอันนี้ไม่ทำโทษอันนี้ไม่ทำโทษยกให้ยกให้นะยกให้ยกให้ยกให้นะครับสรุปคะแนนตอนนี้ค่ะสีฟ้าได้ไป1ค่ะได้1มาใครเข้าก่อนครับพี่ต้มก่อนครับพร้อมนะครับมาโฟโต้มักคุเทศ1 2 3 4แว๊บรู้จักมั้ยเนี่ยคนแรกนี่หลอกยิงรอเป็นใครไม่รู้ล่ะไปพูดไปเรื่อยๆมัมถูกต้องถูกต้องมัมเทงหนึ่งหนึ่งแล้วจึงเป็นอะไรจึงเป็นอะไรหนิงมันเท่งหนึ่งแพทโอ้แพทแพทมันหนิงนุ่มเร็วนุ่มหมดเวลาหมดเวลาแล้วจะเป็นคำว่าอะไรล่ะไปสิบวินาทีดูดีๆพร้อมไปสามช่ามัมแล้วยังไงอีกไม่มัมรูปหล่อโอ้มาถูกทางมาถูกทางนี่แหละมัมเอกเท่งโทแล้วเลือกมาถูกทางเลยวิธีการของหม่ำมาถูกต้องแล้วแต่ว่ายังเรียนคำไม่ถูกเอาหมดเวลาซะอีกโอ้เฉพาะคนเดียวพอเลยแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นมาเรียงกันเลยไปมั่งไม่เกี่ยวแล้วพร้อมไปอ๋อแพทแพทบวกจันทวาจันทวาแพทเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรพูดมาได้ไงพูดออกมาแล้วจันทวาแพทก็คือขอบคุณมากนะคะขอบคุณใหญ่แล้วมันได้อยู่แล้วขอแจ้งก่อนดีกว่าค่ะพ่อรู้ตามเลยจับเวลาตามเลยสัตว์แพทย์พอดีเลยนะเสียงเก่งขึ้นหมดเวลาหมดเวลาตอบเลยสิบนาทีไปตอบเอาก็ไม่รู้เนี่ยจัตวาแพทย์คือยังไงนั่นสิเร็วเร็วจัตวาแพทย์ตอบว่าจัตวาแพทย์ถูกต้องไม่ได้อ่ะประเด
ยขึ้นมาจะตอบสวนคำปุ้งกริ้งหมดเวลาพอดีกรรมการไม่ให้เคยร้ายอ่ะเอกมัมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวโอเท่งไม่เกี่ยวนะตรีนงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจัตตวาจัตตวาแพทแพทเป็นสัตวแพทย์ค่ะนะถูกต้องเอาน้องมาเหมือนเดิมพี่พี่ปวดตายแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไม่เคยเล่นเลยถามจริงภาพพวกนี้ไม่เคยเลยเหรอไม่ถูกกันเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เหนื่อยเนี่ยทำโทษเนี่ยพี่ดูไม่ใช่เพลงโดนอีกแล้วเหรอไม่เขาชนะพี่ชนะเอาหน่วงนั่งเลยจะไปนั่งจะบ้าเลยเราเนี่ยเส้นไม้หนีบแค่ไม้หนีบใช่ก็แค่หนีบก็ไม่เกี่ยวกับทีมผมอยู่แล้วทีมผมยังไม่ได้เล่นคุณเล่นกับทีมไหนทีมนู้นเรียกเขามาทำโทษผมไม่เกี่ยวเกี่ยวผมอาฆาตไอ้ไอ้ทำไรนั่งรองหันหน้างนไม่ทำไมไม่มายอมรับโทษอ่ะเนี่ยเวลาเราผิดแล้วเราไม่ยอมรับโทษไงเดี๋ยวทำไมอ่ะโอ๊ยมินจะมินทำไมเนี่ยเดี๋ยวมาดูเขาลงโทษด้วยโอ๊ยโอ้โหนี่ไม่ผิดเลยเนี่ยเออชนะมาตลอดเลยไม่เป็นไรอ่ะโอ๊ยเอาแมวแล้วมันใช่หนีบเชือกพออืมโอ้โหมาตรฐานในสังคมเช็คค่อยๆสิโอ้ยนี่ขอกันใจก่อนดิโอ้ยโอ้โหไปเลยไปเลยไปโอ้ย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 เจ็บทุกข์หัวใจเชียวไป1คน1คะแนนได้กับเขาบ้างสองชุดสุดท้ายมาเขียวและเขียวน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวน้ำเงินมาชุดนี้มาโฟโต้มักกุเทศบอกเลยว่าอันนี้ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งหน่อยมีอยู่2ภาพเลือกดีๆอ้าว10วินาทีไปนีโมนีโมเลือกดีๆถ้าโดนเข้าได้เลยชากังหมดเวลาเอามา10นาทีไปนีโม่ฉลามลองประกอบดูดิลองประกอบดูสินีโม่ช้างถ้วยช้างถ้วยจานรองมาได้แล้วโดนแล้วนีโม่ช้างข้างล่างโดนแล้วข้างล่างโดนแล้วเหลือแต่ข้างบนช้างถ้วยมาฉันเหลือแต่ข้างบนแล้วข้างล่างก็ได้แล้วข้างล่างก็ได้แล้วเหลือแต่ข้างบนเหลือแต่ข้างบน10นาทีไปเรียกมาตัวหนึ่งชาลา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 ข้างบนตัวเด่นที่สุด1ตัวไม่ใช่มหาสมุทรช้างมาหมดแล้วเอาละข้างบนก็บอกกันรู้แล้วเอาละทั้งนั้นบอกรู้แล้วพร้อมไปฉลามปลา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 อะไรปลาอะไรจานปลาปรมาจารย์ปลาปลาปรมาจารย์มาจารย์ถูกต้องคือปลาใช่ไหมปลาอะไรที่เด่นที่สุดปลาฉลามปลาฉลามค่ะก็เป็นปลาฉลามก่อนเนี่ยปลาหลามปลาหลามปลาหลามข้างล่างเลือกตัวหนึ่งค่ะมันมีถ้วยอ่ะเป็นอะไรช้างช้างแต่ถ้าจานเป็นม้าม้าก็เป็นปลาหลามปลาฉลามใช่ไหมค่ะม้าม้าจานเป็นปลาประจานถูกต้องทีมไหนชนะทีมที่ชนะทีมชนะชนะก็ต้องทำโทษใครก็แล้วแต่มาผมแพ้ผมไปอยู่แล้วไปแล้วมาแต่ที่คุณเท่งนั่งฮะนั่งดิได้นะมาลองมามาทำไมอ่ะเอามาเพื่ออะไรแล้วแต่คุณเลยฮะเอามันจะได้ผมแพ้อะไรนะผมแพ้ไงก็ใช่ไงเอาเลยผมยกให้คุณเลยผมยกโทษเขาเออทำโทษเท่งเฮ้ยอีกแล้วเหนื่อยนิดเดียวนิดเดียวไม่ทำไม่ดึงไม่กระชากด้วยปังปไม่กระชากไม่เอาไม่กระชากอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวเจ็บไม่กระตุกเ
เอ้ยกระตุกปลายกระตุกปลายท้ายสุดเขียวเงินเขียวใครชนะจบเลยไม่ต้องลงโทษค่ะผมไม่แก้แค้นผมให้คุณกิ๊ดเล่นเล่นแก้แค้นเอาตัวเลยเหรอตัวชนะตัวเลยเอาตัวเลยก็ได้เอาสักคนเลยตัวเลยใส่กันเลยสิผมว่า3คนเลยดีกว่าที่มามาคนเลยมาหม่ำด้วยเกมแห่งศักดิ์ศรีเดียวเดียวตัวตัว3คนปอโต้มักกุเทดูดีๆดูไปก่อนนะใครจะเริ่มก่อนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายมามก่อนนะพวกเราเงียบๆนะมามครับไปอิดมาถูกทางอิดตาอุดตาลดิดอิดตาลดุดอุดตาลดิดอุดตาลดิดถูกต้องตาตาตาลังลาตาลาอีตาลาแล้วก็ดูดดูดอีตาลาดูดอีตาลาดูดเราเล่นกันมุกอยู่แล้วซึ่งไม่คิดว่าจะได้ได้เร็วเกินไปอ่ะก็เป็นอูดตาลาดีดตุ๊กตาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะอาจารย์ยังไม่ถึงช่วงนี้อาจารย์อาจารย์ผมว้าวแล้วยังฮะฮะให้ทำเลยเหรอเอ้ยน้องๆขอกระดาษถึงใบนึงเออปากกาด้วยจันเดินมาอิ่มแล้วพี่ด้านในด้านในอิ่มแล้วเฮ้ยเอ้าพีพีมแล้วฮะเปล่าแล้วก็ใส่เข้าไปเฮ้ยเอ้ยน้องขอไอ้อะไรนั่นเหรอกุญแจกุญแจล็อกเลยอุ้ยล็อกไปเลยหากล่องหากล่องไม่ได้กล่องเอากล่องมาโอ้โหล็อกไปเลยอ่ะโอ้โหกุญแจเขาเฮ้ยอ้าวกล่องอีกด้วยใครก็ได้เก็บไปเลยอุ้ยอะไรอ่ะเก็บไว้ซื้อไว้เก็บไว้ไงมีเชือกไหมเอาเชือกจากไหนพอแล้วมีเชือกไหมนี่ก็น้ำท่วมพัทยานะเอาเชือกจากไปเลยไปเชือกลงมาได้ไงอ่ะพี่ต้นเนี่ยพี่ต้นว้าวว้าวยังเลยยังไม่เห็นเลยครับขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาตักทิ้งค้างไว้ด้วยใช่ไหมเอาขึ้นไปเอ็กโอเคค้างอย่างงี้ค้างอย่างงี้แล้วค้างยังไงก็ไม่รู้นะแผ่นไม่เห็นเลยและแล้วในรอบนี้ทีมคุณหม่ำก็ได้คะแนนไปทำให้คะแนนรวมตอนนี้ทีมคุณหม่ำเป็นฝ่ายชนะไปเลยครับเอามาตลกคะแนนตลกคะแนนคะแนนค่ะคุณเขื่อนค่ะมี0คะแนน0คะแนนคุณฟางค่ะก็0คะแนน0คะแนนและคุณพีชค่ะ1คะแนน1คะแนนชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวนะช่วงท้าคนชนคลิปครับค่ะมาดูคะแนนกันก่อนค่ะคุณเขื่อนค่ะมี0คะแนนคุณฟางค่ะก็0คะแนนและคุณพีค่ะมี1คะแนนช่วงท้าคนชนคลิปสนับสนุนโดยนะคะเครื่องสำอางเคลวีค่ะก่อนจะดูคลิปเนี่ยยังรู้สึกลกหูลกตาลำคาญก็จะคงอยู่เลยยังห้อยอยู่แล้วห้อยทำไมไม่รู้เนี่ยแล้วก็กุญแจใจแจอยู่กับฟางค่ะยังอยู่แล้วไม่รู้เพื่ออะไรด้วยมีอะไรส่วนตัวกันหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอ้าวมาถึงเวลาของคนคลิปเชิญเลยเออ
วันเกิดไปแล้วแล้วแหมผมก็จัดโชว์มาให้วันเกิดกับงานแต่งซะเลยเดี๋ยวไปดูฮะอะโคฮะโยคะทำไมเป็นอะโคได้ไงเนี่ยโคไปอยู่ได้ตรงไหนเนี่ยแข็งแรงมากกล้ามเนื้อนี่งดงามมากแข็งแรงค่ะมาใครมาใครมามาไม่หมดราคาของหนูหลายคู่ผมแล้วกันมาเป็นทีมเลยฮะโยคะอ้าวมาอ้าวเชิญเลยชื่อว่าทีมกรีโยคะกรีกรีคือมาจากอะไรฮะกรีมาจากถ้าเป็นภาษาสันสกฤตจะแปลว่าทำหรือฝึกทำก็คือฝึกโยคะแนะนำตัวแนะนำตัวค่ะครูหนูนานะคะครูหนูนาหนูนานี่หนูนานี่หนูนาหนูนาพูดอะไรฮะโยกิโยกิโยกิตัวเราไม่ใช่คนไทยเหรอฮะไม่ใช่คนไทยค่ะเป็นคนอินเดียอินเดียอ๋ออินเดียอีกหนึ่งท่านนั่งสุดท้ายพูดอะไรฮะสวัสดีค่ะชื่อครูส้มค่ะครูส้มน้องสาวผมทีนี้โยคะตะกี้มีคำว่าอะไรอะโครโยคะคืออะไรฮะเป็นการผสมผสานระหว่างโยคะกับกายกรรมนะคะลองมาสอนพวกเราหน่อยดีไหมได้เลยค่ะเบสิกพื้นๆยังไงดีท่าไหนท่าไหนไซเบนก่อนเลยเอานักเรียนดีกว่านักเรียนเป็นนักคนหนึ่งนักเรียนมาตามครูมาตามครูยังคุณนี้เล่นได้ไหมได้ค่ะได้การแขนออกด้านข้างนะคะกำลังไหนเท่หายใจค่อยๆเอ็นตัวไปทางด้านซ้ายสไลด์ฝ่ามือซ้ายลงไปเรื่อยๆนะคะเกิดก็อยากทำแล้วค่ะเอาด้านออกไปตุ๊กกี้เป็นไงมันตึงตรงไหนมันหน้ามืดค่ะต่อไปครูขอให้ลองคุณเท่งค่ะคุณเท่งนะคะลองคุณเท่งให้ตัวอ่อนมากทำท่าพีเจียนดูท่าเส้นจะเปิดอยู่นะคะถ้าวันเล็กทีมพีเจียนนะคะก็คือข้อเข่าที่ด้านหน้านะคะก็คือเปิดสะโพกทางด้านแรกก็คือสะโพกไม่คว่ำซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็เซชิงขาที่ด้านซ้ายทางด้านหลังแต่ลำตัวทางด้านนี้ทางด้านซ้ายจะตึงใช่ไว้แล้วก็ค่อยๆเดินมือไปที่ด้านหน้าค่ะพับต้นไปพับจากสะโพกแล้วก็ยืดหลังเกินก็ได้เนี่ยก็ฟิลถึงหลังนะคะก็รีแลกซ์อย่างเชื่อเดินแล้วก็เก่งมากเลยอ่ะอันนี้ก็น่าเปิดสะโพกขอบคุณมากอยากกว่านี้นิดซิอะไรดีอยากกว่านี้ครูจะทำสาธิตทำกับครูส้มนะคะอ๋อตอนนี้เป็นสองท่านแล้วใช่ไหมมีใครทำได้มั้งมาค่ะทำงานร่วมกันจะทำยังไงเออโอ้ยง่ายเลยขี่เหมือนขี่ม้ากันกล้วยขี่แล้วดูแล้วเหมือนก็จะหลอมรวมเป็นร่างเดียวอยู่นะเนี่ยขึ้นมาปั๊บเอ๊ะขาใครเนี่ยมันขาฉันหรือเปล่าแต่ขาฉันใหญ่ขึ้นโอ้โหลองมาลงดีค่ะดีก้นโด่งไว้ก้นโด่งไว้ก้นโด่งไว้โอเคค่ะเต่าเหมือนเหมือนเราทำผิดทุกอย่างเนี่ยโด่งต้องไปฐานพี่โด่งต้องเป็นสกอร์เปียนเอาขาขาขาจิกปลายเท้าค่ะเออเอ้ยเลิศอ่ะยกค่ะยกขึ้นมาเออมาอ้อมไว้จับอ้อจับไว้จูบไว้ทำไมพูดเลยค่ะพูดโอ้พูดไม่ออกเออเป็นคนด้วยกันไทยยืดไงต้องยืดบ่อยอ่ะหมดแล้วยังฮะอีกสักหน่อยมาฮะอีกสักหน่อยงั้นขอเป็นคุณเท่งคุณได้อีกแล้วโอ้ขายดีพี่มาพี่มากระดูกเดียวไม่ค่อยดีแล้วกระดูกไม่ค่อยดีนั่งกับครูส้มก็ได้ค่ะคุณหม่อมนะโอ้ยไหนมากระดูกเดียวมีอะไรส่วนตัวแบบพิเศษเนี่ยกระดูกเดียวไม่ดีไม่เหรอได้เป็นแยกขาค่ะมาเจอคุณครูก็อยากจะหาค่ะแยกขาต้องกว้างค่ะเดี๋ยวขาต้องเหยียดยังไงฮะโอ้ตั้งไปครับเดี๋ยวมันโค้งเลยอ่ะเดี๋ยวโค้งเลยไม่ไหว
ไม่ไหวทนไว้ไม่ไหวทนไว้ลึกเงยหน้าใช่ไหมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจลึกแล้วหายใจออกแล้วเอ็นตัวไปด้านหน้าค่ะเอ็นตัวไปหาครูส้มเลยเอ็นลงมาผมไม่ไหวไม่ไหวเอ็นลงมาไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้เอ็นอย่างนี้ใช่ไหมเอ็นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวลิชิดวงแตกแน่เลยแข็งแรงเป็นสิ่งของเขาค่ะถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นยังไงนะคุณต้องมาฝั่งนี้มาวันช่างมา no you do it มาโอเคมองหน้ากันระวังนะโอเคนิดเดียวเอาหัวดันช่วยมาดันช่วยนี่ก็คือเรื่องราวของการผสมผสานระหว่างโยคะนะฮะแล้วก็ยิมนาสติกใช่ไหมโชว์มันจะมีการผสมผสานกันหลายท่านเลยนะทั้ง3ท่านเลยใช่ไหมใช่ค่ะชมเลยดีกว่านะมากกว่า2คนขึ้นไปชมการแสดงได้ชมเลยดีกว่านะอ้าวเชิญชมI'm not a man.
็นยังไงแต่ละท่านดูแล้วโอ้โหวิจารณ์กันหึ่มห่ำเลยนะเป็นยังไงท่านี้ยากท่านั้นละเอียดดูมันละเอียดมากค่ะแล้วเสียวแทงเพราะอะไรตรงไหนยังไงกระดูกเนี่ยกระดูกใช่ไหมหักมาเพราะว่าคุณโยกินี่แบบเหมือนจะพับมาได้เลยแต่มันต้องขึ้นอยู่กับการฝึกด้วยนะคะนั่นสิอย่างนี้กี่ปีฮะ How long you do yoga I started 10 year before yoga now I'm continue doing I'm teaching here 10ปีแล้วค่ะ10ปีให้คิดว่าตัวเองอยู่ในระดับประมาณแค่ไหน10ปีของเขาเนี่ย10ปี how level for you about yoga This is for my advanced level yeah แบบนี้เป็นเรียกแบบท่ายากแล้วค่ะถือว่าเป็นท่ายากต่างๆแล้วนะฮะคนอื่นท่าอื่นเป็นยังไงสาวๆก็เหมือนกันนะโอ้โหมีการแบบประคองแล้วก็จะมีการอยู่บาลานซ์อยู่ในตัวของแต่ละท่านเองแล้วก็มีการเหยียดขาเล่นทุกวันกระดูกมันจะอยู่ที่ไงเออมันจะอ่อนตัวไปได้หมดเลยอ่ะมาถึงตรงนี้ขากันหน่อยนะนะอ้าวมาเทลมีมาก่อนจะท้าค่ะรับไปเลยค่ะเครื่องสบานเทลมีฝากไว้ก่อนนะฝากไว้ก่อนนะโอ้โหจะท้าอะไรดีท้าแบบเบสิกดีกว่าเวลาแล้วคนบอกเห็นเราท้าแล้วก็ท้ายากๆทุกทีท้าเบสิกท้านั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิใครก็ได้นั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วก็พนมมือสูงสุดเหยียดสูงสุดเออเท่านั้นแหละท้าแค่นี้ทำได้ไหมได้ท้าทำไมแต่ว่าจะต้องไปอยู่บนฝ่ามือคนอื่นไปอยู่บนฝ่ามือคนอื่น2ฝ่ามือคุณมีอยู่3คนคุณจะใช้ฝ่ามือใครก็ได้ไปนั่งขัดสมาธิอยู่บนฝ่ามือ2ฝ่ามือของผู้อื่นจะเป็นคนละมือหรือมือเดียวกันก็ได้หรือจะใช้3คนได้หรือไม่ได้คิดก่อนเลยได้สั้นๆง่ายๆเลยมันยากง่ายตรงไหนไหมเราเชื่อใจเขาเชื่อใจเท่านั้นมันก็ได้หน่อยนะเพื่อนคิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าต้องสาธิตตะกี้ดูกันเห็นทุกคนแบบบอดี้คอนโทรลดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็น่าจะมีโอกาสได้ใช่ครับพังฟังว่าได้ค่ะได้ได้ค่ะดูจากความแข็งแรงแล้วต้องได้แน่นอนทุกคนบอกว่าได้หมดได้หมดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ยังไงแล้วเดี๋ยวจะถามว่าความยากง่ายนั้นเป็นอย่างไรแต่บอกว่าได้นะก็ไปชมเลยสนับสนุนโดยนะคะโมนอนฟอร์มเฟอร์นิเจอร์ค่ะเอาละมากันใกล้ๆเลย3ท่านนะฮะเชิญคุณครูครับความยากความง่ายมันคือยังไงเราจะใช้กี่คนเราจะใช้3คนเลยใช้3คน3คนนะการนั่งขัดสมาธิแล้วก็การพนมมือเหยียดไปเนี่ยถือว่าไม่ยากใช่มั้ยอยู่เฉยๆยังไม่ยากใช่มั้ยถ้าอยู่เฉยๆไม่ยากแต่ถ้าเกิดไปอยู่บนฝ่ามือจะต้องเหยียดสุดเนี่ยถือว่ายากแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเลือกใครจะเป็นคนที่นั่งเลือกจากคนที่บาลานซ์ดีสุดค่ะเลือกจากคนบาลานซ์ดีที่สุดใครในนี้บาลานซ์ดีที่สุดคงต้องเป็นคุณหนูนาค่ะอ๋อคือตัวเองเพราะงั้นคนที่อยู่ข้างบนไม่ใช่ว่านั่งอยู่ดีๆสมาธิแล้วก็ต้องเหยียดพนมมือเนี่ยคนนั้นต้องบาลานซ์ดีที่สุดใช่ค่ะและซึ่งเราต้องอยู่กับบนมือของอีกคนมือของอีกคนนึงมือของคนนั้นจะเป็นมือของใครฮะซึ่งไม่น่าจะพลาดอยู่แล้วเพราะว่ายกอีกแข็งแรงมาก very strong นะในฝ่ามือนะอันนี้แล้วก็เขาจะยก2คนไม่ไหวถ้า2คนคงคือตัวต่อตัวไม่ไหวนะไม่ไหวจะใช้อีก1ท่านก็แล้วคุณส้มจะใช้อยู่ในบทบาทอะไรส้มน่าจะเป็นฐานคิดว่าถ้าเกิด2คนขึ้นไปน่าจะโอเคคือการอะโครเบติกถ่ายน้ำหนักซึ่งกันและกันเข้าใจแล้วเอานะเราจะค่อยๆดูว่าเขาจะขึ้นมาอย่างไรค่ะตกลงกันได้เวลาไม่ได้จับเชิญโอ้นี่จะมาสร้างฐานอยู่ตรงนี้ตอนนี้น้ำหนักลงอยู่ที่นี่ทั้งนี้ต้องเกรงไว้หมดเลยตอนนี้คุณกำลังจะขึ้นไปใช่ค่ะเดี๋ยวและตอนนี้กำลังจะเริ่มเลยหรือเปล่าฮะกำลังเอาเลยนะฮะเพราะนั้นนี่กำลังจะเริ่มต้นแล้วนะฮะอายุโอเคโอเคนะคุณรุ่งโอเคนะฮะพร้อมนะครับดูแล้วไปเองนะฮะถ้าเข้าไปเลยนะครับไต่ขึ้นไปเลยนะครับแล้วจะเขาบอกจะไปอย่างเร็วนะครับแล้วไปนั่งลงแล้วนะฮะขัดสมาธินะครับเขาจะทำอย่างเร็วล้อฝ่ามืออย่างเดียวนะครับล้อฝ่ามือดันนะฮะขาต้องนิ่งนะฮะมีสั่นนิดหน่อยครับมีขยับกระแทกขึ้นไปนะครับโอเคนะครับพนมมือให้ได้ครับพนมมือขึ้นมาครับขึ้นไปบนนะขึ้นไปบนเลยนะครับโอ้โหต้องแข็งแรงมากเลยนะครับอ้าวมาหันมานะครับอ้าวทำได้โอ้โหตอนที่เราท้าเนี่ยเราไม่เข้าใจเท่าไหร่ใช่ไหมว่านึกว่าระดับครูบาอาจารย์นี่ต้องง่ายแต่ว่าเราเห็นท่าเข้าไปเนี่ยมิสเตอร์โยกินี่แข็งแรงมากนะฮะ
แล้วก่อนจะได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีจุดสั่นนิดหน่อยนะตอนไหนที่เป็นหน้ากลัวที่สุดหน้ากลัวที่สุดคือเกิดอะไรขึ้นระหว่างการยกขึ้นตอนยกขึ้นตอนที่เราไต่ขึ้นไปแล้วก็ขัดสมาธิตอนนั้นเป็นไงยังไงอยู่น่ากลัวรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกไงอะไรเกิดขึ้นกับที่ขาเรามันสั่นอ๋อมันสั่นนะมันสั่นอยู่แล้วไงแก้โดยการยังไงเราก็ต้องเกรงขาของเราอ๋อเกรงช่วยเอาไว้เพื่อให้มือเขาแน่นขึ้นจับตัวเราได้แน่นขึ้นสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหนึกว่าจะเป็นง่ายๆที่ท้าแต่ละอย่างยากทั้งสิ้นเลยนะสุดท้ายทำได้โอ้โหมีเรื่องราวดีๆก็เชื้อเชิญได้เลยอ้าวยังอยู่นะยังอยู่นะยังอยู่นะไม่มีใครใจต้อนนะครับยังอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณมาห้อยทำไมผมอยากรู้เนี่ยผมไม่รู้เลยอาจารย์คงสั่งอยากรู้นะมีอะไรนะว้าวว้าวว้าวโอเคโอเคท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะมีโชว์มีสิ่งต่างดีๆก็เชื้อเชิญมายังรายการของเราได้นะครับชิมรักชิมร้านว้าวว้าวว้าวคุณเขื่อนค่ะมี1คะแนนคุณฟางค่ะก็1คะแนนส่วนคุณพีนะคะมี2คะแนนลูกว้าวๆๆสุดด้วยนะคะ Attack Easy ค่ะแล้วก็ช่วงอะไรนี่ยังอยู่เลยเนี่ยแขวนมาอยู่แล้วโอ้มาแล้วของแต่ละสิ่งที่มีความหมายหมดเห็นไหมครับก็มีราคาด้วยไหมฮะราคาไม่มีฮะขึ้นอยู่กับจิตใจครับผมไม่แล้วจะมาทำไมอ่ะมาทำไมเพื่ออะไรมาบอกทำไมทุกอย่างมันก็มีความหมายอยู่แล้วถูกต้องครับทุกอย่างมีทั้งหมดกี่ชิ้นฮะมีทั้งหมด7ชิ้นหนึ่งสัปดาห์มี7วันและอาจารย์คงเกิดวันที่7คุณรู้ว่าอาจารย์เกิดวันที่7เกิดวันที่7ครับผมวันนี้ครับ3ท่านครับน้องเขื่อนน้องฟางน้องพีทท่านไหนครับอยากไม่ผมสงสัยว่าไปฝากกุญแจไว้ทำไมเนี่ยอะไรฝากกับใครฝากกับพี่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมฝากกันมาฟังใช่ไหมค่ะโอเคงั้นต้องฟังดีกว่าไม่มีหรอกคุณฝากกับผู้หญิงแล้วมันต้องฟังดีกว่าผมไม่จะเลือกคนอื่นเลยเพราะตอนแรกผมใครที่สามพี่แล้วพี่ให้ฟังถือเห็นไหมฝากพี่แล้วพี่ให้ฟังถือแสดงว่าฟังในจิตใจกับอาจารย์คงเนี่ยเข้าสู่มิติเดียวกันโอ้ยตายแล้วเอากุญแจมานี่นะกุญแจไม่ได้ใช้ครับผมอย่าคุณไม่ตุกติกอย่าไปเชื่อถือไว้เอาเคยถือไว้ครับผมขอโทษคุณฟังขอมือซ้ายครับผมค่ะโอ้ยข้างหน้าไม่เป็นไรข้างหลังนี่คืออะไรฮะคือถ้าอาจารย์คงเนี่ยถ้าอาจารย์คงขอจับมือใครแสดงคนนั้นน่ะมีบุญเยอะต้องฟังจับเป็นตัวกำหนดชีวิตตัวเองร่วมกับอาจารย์คงเขากำหนดชีวิตตัวเขาเองอยู่แล้วง่ายๆครับผมจะหยิบ2ชิ้นมาวางตรงหน้าเกี่ยวกันไหมเนี่ยหน้ากากับทองเนี่ยได้ไงฮะ2ชิ้นนี้คุณฟังค่ะเลือกอันไหนเอาหน้ากากแล้วกันค่ะเอาหน้ากากนะครับค่ะเอาทองออกไหมหน้าคุณฟังชี้ครับผมที่มา2สิ่งครับค่ะแล้วอาจารย์คงจะเป็นตัวกำหนดครับผมอ๋อเลือกบ้างหมวกกับชิงก็ได้ค่ะหมวกชิงครับค่ะเฮ้ยบังคับไม่ได้ใช่ไหมทุกคนได้ไหมเนี่ยอาจารย์คงเลือกหมวกครับผมต่อไปนะครับนี่ควบคุมไม่ได้เลยโอ้โหเอาชิงอีกครั้งละยังไงครับเอาชิงค่ะเอาชิงนะครับชอบชิงฟังเชิญครับสองชิ้นอีกสองชิ้นนะคะนี้กับกระดิ่งก็ได้ค่ะคนกุฏิเลยเนี่ยคนกุฏิกลับทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้อยู่กันมานานเอาทองแล้วกันค่ะใครๆอยากได้นะฮะค่ะของจริงด้วยเอามาใช้เนี่ยเหลือ2ชิ้นใช่ไหมครับแน่นอนคุณฟางให้อาจารย์คงเลือกตอนนี้ทิ้งไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ไม่ได้ก็มานาน
สุดท้ายนี้มันจะเหลือชิ้นนี้ที่เราจะเป็นของคุณฟางค่ะผมบอกแล้วว่าอันนี้คือคุณฟางกำหนดเองและสิ่งที่อาจารย์คงให้เขียนในต้นรายการคืออยู่ที่นู่นค่ะเอาลงเลยครับหมายว่าเอาลงเลยฮะลงเลยครับคุณโดไม่เอาไหมคุณโดยังอยู่ตั้งแต่ต้นรายการนะเอาขึ้นไปครับเอาขึ้นไปมาเปิดก็ไม่ได้กุญแจใครเป็นคนใส่ยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมว่าเป็นลูกกุญแจเดิมอยู่เนาะเปิดเลยครับเอากุญแจนี้นะคะเพราะกุญแจอื่นเปิดไม่ได้อยู่แล้วแล้วเป็นกระดาษเดิมหรือเปล่ากระดาษเดิมครับผมไม่มีอันอื่นเลยไม่มีครับและอาจารย์คงเขียนอาจารย์คงเขียนเอาไว้คือเขียนคำว่าระฆังระฆังระฆังด้วยควายระฆังด้วยท้าจริงๆนี่คือเขียนไว้จริงๆตั้งแต่ตอนที่เล่นเกมนะก็เขียนไม่ได้ปลอมไม่ได้มาอะไรต่างๆไม่ได้ปลอมเพราะคำพีก็บอกมันไม่ได้มาร์กไว้ด้วยพอดีอ่ะก็แขวนไว้เลยแขวนตลอดเวลาจริงๆไม่ได้มีเปลี่ยนไม่อะไรไม่ได้เปลี่ยนไม่มีอะไรความจริงเพราะเดี๋ยวต้องเฉลยอยู่แล้วถูกต้องถ้าอยากรู้คำตอบเดี๋ยวเฉลยให้เดี๋ยวเฉลยท้ายรายการแต่ตอนนี้อาจารย์คงขอก่อน3คำว้าวว้าวยอม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 นะพร้อม1 2 3เอ้าว้าวว้าวว้าวอ้าวแรกๆก็ไม่เลือกแล้วมันตรงกับที่แขวนไว้พอดีเลยอ้าวชิวร์จิงลานว้าวว้าวว้าวโดยนะคะ Big Fresh ค่ะคุณเขื่อน1นะฮะคุณฟาง1นะฮะคุณพีทก็2 2มือ2มือเลยได้2คะแนนได้2คะแนนมือธรรมดามือปกติธรรมดาขอให้เป็น4แท่งทองนะได้เบอร์4แล้วมันไกลพร้อมนะ1 2 1โอ้สุดยอด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 มาแต่ทุกคนได้ว้าวหมดเลยนะคะได้ทั้งหมดไปทั้งหมดการนี้เลยครับสี่ว้าวสี่หมื่นค่ะว้าวยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะเสื้อผ้าของจุ๋ยนะคะจากทูแกลลี่เครื่องประดับจากมิดพริตตี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะทุกสัปดาห์อย่างนี้นะครับสำหรับชิ้นชิ้นร้านว้าวว้าวว้าวทางด้านนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ทุกวันจันทร์สามทุ่มครึ่งได้เลยที่ทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์นะครับชิ้นร้อยชิ้นร้านว้าวว้าวว้าวเอาเฉยนะก็จะเลือกได้ยังไงล่ะก็อาจารย์คงรู้ว่ามันต้องออกระฆังรู้ได้ไงอาจารย์คงเนี่ยมีกล่องกระดาษอาจารย์คงชี้สองอย่างนี้หนูเอาไหนหนูนี่ไปเหลือนี่ก็ระฆังหนูชี้ค่ะเอาอาจารย์คงเอาไหนอาจารย์คงก็ต้องเอานี่มาไปยุ่งกับระฆังปล่อยระฆังเอาไว้ค่ะเออแล้วถ้าเกิดเขาชี้ระฆังอ่ะใช่ค่ะเขาชี้ระฆังกับสิ่งไหนอ่ะสมมติระฆังกับอันนี้อ่ะชี้ไหมหนึ่งก็ได้โอ้ยมีแหลมเราก็ไม่เอาระฆังออกเราก็เอานี่ออกมาแต่เวลาเราชี้ปั๊บเราก็จะไปชี้ระฆังปล่อยชี้อย่างอื่นมาให้ระฆังค้างไว้แหละให้ระฆังค้างไว้เรื่องง่ายๆแค่นี้อ่ะเอาไปบูชาได้เลยระฆังเนี่ยง่ายแค่นี้เองสวัสดีครับผมแองนาชวงชื่อครับตอนนี้ท่านกำลังชมรายการย้อนหลังของช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์ถ้าท่านต้องการอัปเดตข้อมูลกล่องไข่กดช่องนี้เลยครับ